สวัสดีค,นนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV จะเริ่มต้นโดยการเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนที่เป็นเหยื่อของอุทกภัยธรรมชาติน้ำท่วมครั้งหนักครั้งนี้นะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับร่วมกันบริจาคเงินเข้าไปได้บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาธรรมเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งเลขที่บัญชีเนี่ยอยู่ที่0670068950นะครับบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลเลขที่บัญชี0670068950นะครับซึ่งเป็นกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบัญชียอมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยนะครับ0 6 7 0 0 6 8 9 5 0นะครับช่วยเหลือพี่น้องคนไทยกันที่เป็นเหยื่อของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้มาพูดกันถึงเรื่องของการเมืองนะครับผมได้เลือกบทความของคุณสรกลอดุญญานนท์ซึ่งเขียนลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานี้มานำเสนอในรายการวันนี้ เหตุผลก็คือว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมาผมได้ปล่อยให้พักประชาธิปัตย์แล้วก็เปิดทางรอดูว่าในการประชุมใหญ่ของพักในการเลือกหัวหน้าพักเลือกเลขาธิการพักแล้วหลังจากนั้นในการเป็นคณะรัฐมนตรีเงาเนี่ยจะมีอะไรผิดแพกแตกต่างไปจากเดิตรึปเปล่าจะมีการรีแบรนด์จะมีการดึงบุคลากรจากภายนอกจะมีการปรับองค์คาพยับนะฮะปรับทาเลนต์ปรับแบรนดิ้ง ให้ปชปนั้นสามารถสู้กับเพื่อไทยได้หรือไม่ดูแล้วในภาพรวมนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเตือนสติของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเกิดคุณนพศิษิ์เวชาชีวะต้องการที่จะเลือกตั้งแล้วก็ชนะคุณยิ่งรักชินวัตรในครั้งต่อไปได้ว่าควรที่จะต้องทําอะไรบ้างแล้วไม่ต้องใช้คําพูดของผมเพวาบทความที่ผมนํามาเสนอในวันนี้ของคุณสรโกณอดุญญานุนะสรุปได้อย่างตรงประเด็นที่สุดคือมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะระหว่างคุณยิ่งรักษและคุณนพศิษฐ์ มันไม่ใช่เรื่องระหว่างคุณทักษิณกับประชาธิปัตย์โดยซ้ำไปมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือพูดตามตรงถ้าเมืองไทยนั้นมีพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียวที่เหนือกว่าคู่แข่งมากเกินไปไม่มีหลักประกันใดๆนะครับที่พรรคเพื่อไทยซึ่งนวนลัยนี้เป็นพรรคการเมืองที่เหนือกว่าประชาธิปัตย์เพราะชนะเลือกตั้งได้ทุกครั้งไม่มีหลักประกันใดๆที่เพื่อไทยนั้นจะไม่หลงลำพองอย่าลืมนะฮะว่าอำนาจนั้นไม่เข้าใครออกใครใครที่มีอำนาจนานๆมักจะเกิดอาการหลงอำนาจ อยู่เป็นประจำโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นเมื่อการเมืองไทยเข้าสู่ระบบสองพักใหญ่อย่างชัดเจนแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องตั้งความหวังนะฮะและเรียกร้องให้พักประชาธิได้ปัดซึ่งเป็นหนึ่งในสองพักใหญ่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อที่จะไม่ปล่อยให้เพื่อไทยนั้นสามารถหลงลำพองในอำนาจได้เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ คุณสรกลได้เขียนไว้ว่ากรณีของประชาธิัย์นั้นทําให้เขาคิดถึงบทเรียนทางธุรกิจเรื่องหนึ่งนั่นคือการแข่งขันระหว่างเบียรสิงกับเบียรช้างเบียรสิงกับเบียรช้างในที่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเบียรสิงคือปอชปเบียรช้างคือเพื่อไทยนะฮะนี่เปรียบเปยนะฮะนี่จากบทความของคุณสรกอดุลยานนท์เบียรสิงเนี่ยเป็นเจ้าตลาดเบียรมานานครองส่วนแบ่งตลาด80% แต่เพียงแค่3ปีเนี่ยต้องการเข้าสู่ตลาดเบียร์ช้างนั้นออกเข้ามาเปิดแบรนด์นะใช้เวลา3ปีเบียร์สิงห์ก็สูญเสียตำแหน่งแชมป์ไปครั้งนั้นเนี่ยนะฮะผู้บริหารของเบียร์สิงห์คุณสันติพิรมพักดีเรียกประชุมผู้บริหารทั้งหมดและประกาศว่าเราแพ้แล้วเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจไม่ใช่เป็นการยอมรับแบบสำนวนเท่เพื่อปกป้องตนเองอย่างเช่นผมอย่างเช่นที่คุณอภิสิทธิ์อาจจะเคยพูด ในช่วงเวลานั้นคุณสันติซึ่งเป็นบิดาของอสันพิรมพักดีเนี่ยบอกว่าผมยอมรับว่าเราแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณสันติที่ประกาศในที่ประชุมในวันนั้นและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนทำให้ค่ายเบสิงกลับมาเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะก็มีเบียร์ลีโอมีไล่ออกมาซึ่งเป็นแบรนด์ที่สามารถเอาชนะช้างกลับไปได้นะมันไม่ขาดลอยเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่าสู้กันได้ไหมแน่นอนสู้กันได้ พูดง่ายข้านำความพ่ายแพ้มาเป็นบทเรียนการยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจเนี่ยกล้ายอมรับความเก่งของคู่แข่งซึ่งเป็นสิ่งที่ท้านั่งลองคิดดูนะพ,พูดถึงการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้โฟกัสไปที่เฉพาะเรื่องของเล่าและสุราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองที่พึ่งแพ้ต้องยอมรับว่าอีกฝ่ายนั้นมีท a น e n และมีแบรนด์ที่เหนือกว่าการยอมรับความผิดพลาดของตนเองเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได้ คันนี้ถ้าปราศจากการยอมรับอย่างจริงใจปัญหาที่ดำรงอยู่ก็จะไม่รับการแก้ไขยอย่างจริงจังจุดเริ่มต้นของการกลับมาสู่ความเป็นผู้ชนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยของเบียสิงในตอนนั้นคือการยอมรับความ่พยแพ้ความแพ้แพ้นั้นเหมือนกับการตกลงไปอยู่ในหุบเหวไม่มีทางขึ้นจากเหวได้เลยถ้ายังแหวกว่ายอยู่ในอากาศการยอมรับความ่ายแพ้ก็เหมือนการยอมรับการลงสู่ก้นเหวเพื่อที่จะ สามารถก้าวขึ้นมาได้เมื่อมีการแตะพื้นได้จากนั้นจึงจะสามารถย่อตัวแล้วก็กระโดดขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งคุณสุรกรอดุลยนน์เขียนไว้ได้ตรงมากเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะฮะจะให้นำแนะนําคุณอภิเศษนนะนําคุณสุเทพเนี่ยคือให้ยอมรับว่าได้บทเรียนแห่งความพาแพา้แล้วต้องปรับกระบวนการทัศน์อย่างไรในการเอาชัยชนะมาสู่ปอชอปเหนือพักเพื่อไทย คือทุกวันนี้เนี่ยมันนั่งลองคิดดูเนี่ยถ้าไม่มีการเพิ่มบุคลากรทางการเมืองเข้าไปจากภายนอกและไม่มีการรีแบรนด์พักให้ขายได้อีกครั้งเหมือนกับที่ตอนนั้นเบียร์สิงต้องเอาชนะเบียร์ช้างถ้าไม่มีการปรับกระบวนศน์ใหม่เพิ่มบุคลากรเข้าไปรีแบรนด์ใหม่มีนโยบายที่ออกมาแล้วก็มีวิธีการเสนอนโยบายที่มีเสน่ห์กว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นภาพนี้ไปเรื่อยๆ คุณก็จะได้เห็นคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าไม่ใช่คุณยิ่งรักก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่มาจากพรรคเพื่อไทยหรือมาจากซีกที่สะท้อนถึงอุดมการที่ก้าวหน้าคือปัญหาในภาพรวมตอนนี้คือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกมองว่าเป็นพรรคที่ลาหลังและพรรคเพื่อไทยถูกมองว่าเป็นพรรคที่ก้าวหน้าพอคอนเซปต์หรือภาพลักษณ์ขององค์กรมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันยากที่ปชปจะชนะได้ เพราะว่าถ้าเกิดจะให้มีการต่อสู้ระหว่างขั้วอนุรักษนิยมกับขั้วก้าวหน้าขั้วพัฒนายังไงประชาชนส่วนใหญ่เขาจะเลือกขั้วก้าวหน้าขั้วพัฒนาเพราะฉะนั้นต้องปรับแบรนดิ้งของพรรคปรับบุคลากรทั้งแบรนด์และ t a เลนต์แบบที่คุณสรกอดุยญญนนท์ได้เคยเขียนไว้ถึงเวลาของช่วง Daily Cover เดลี่คอเวอวันนี้จะพูดถึง Newsweek นะฮะเพราะว่า Newsweek นี่ก็เป็นสื่อที่มีชื่อดังแล้วก็คนก็อ่านนิตยาสาร Newsweek อยูอ่ทุกสัปดาห์ก็จะมีออกมาเรื่อยๆแต่ว่า n e w s w e e k เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว,ว่าเป็นอคติกับพรรค r p u u l l i c n n อย่างมากนะฮะแล้วก็มีอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเอาหน้าปกมิเช e บัคเมอร n เนี่ยเป็นคนที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในานามพรรค Republican ครั้งนี้ตอนนี้ก็มาแรงเหมือนกัน เป็นสุภาพสตรีคนเดียวนะฮะที่ลงสมัครในรอบนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะอยู่ในอันดับประมาณอันดับที่ที่หรือที่5ตอนนี้ตามจากริก k พร r ี่ตาม m ม Mid ิดรอมนี่มานะครับแต่ว่าบัคแมนเองเนี่ยเผชิญปัญหาในการหาเสียงเพราะสื่อเซอรีนิยมในสหรัฐอย่างเช่น Newsweek เนี่ยมักจะเอาภาพที่ดูแล้วไม่ค่อยน่าเลือก ไม่ดูแล้วไม่อยากเรื่องมิเชลบัคแมนเนี่ยมาไว้บนหน้าปกนะฮะถ้าจะให้เห็นเนี่ยจริงๆแล้ว Fox News เขานำเรื่องนี้มาเสนอคือปกที่เป็นรูปภาพของมิเชลบัคแมนนั้นทำให้มิเชลบัคแมนดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีสติไม่สมประกอบพยายามที่จะทำให้มิเชลบัคแมนดูเหมือนว่าเป็นคนบ้านะ,ะก็มีวิธีการเสนอแบบนั้นโดยสื่อ ที่เป็นอคติโดยที่นิวส์วีกก็ทําอย่างนี้แล้วก็ขายขายนิตยสาราไปทั่วโลกคนก็อ่านกันก็เลยคิดว่ามิเชลบัแมนนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็นี่เป็นประเด็นที่น่าลองคิดดูนะว่าตกลงแล้วสื่อในสหรัฐนั้นก็ไม่ค่อยเป็นกลางนะฮะถึงแม้ว่าเป็นเล่มที่มีคนชอบอ่านกันทั่วโลกนะครับเอาภาพนี้มาลงซึ่งทำให้เจ้าตัวเขาเสียหายและเขียนพาดหัวว,ว่า The Queen of Rage พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายมีมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Do s e